students. Welcome to English class. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูอ้นทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ with ครูอ้นค่ะบทเรียนที่ครูอ้นนำมาฝากในวันนี้นะคะก็เข้ากับเทศกาลมากๆเลยล่ะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้ววันนี้นะคะคุณครูอ้นก็ได้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเนี่ยมาฝากนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะเรามาดูกันเลยว่าจะมีคำอะไรบ้าง vocabulary มาที่คำแรกนะคะ Santa Claus Santa Claus Santa Claus แปลว่า Santa Claus ที่เราเนี่ยเรียกกันอยู่ประจำหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าซานต้าคุณลุงซานต้าใช่ไหมคะที่เราคุ้นหูแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะออกเสียงว่า Santa ClausSanta Claus S-A-N-T-A-C-L-A-U-S Santa Claus แปลว่า Santa Claus ค่ะ Reindeer Reindeer คำนี้นักเรียนก็คุ้นหูอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วลองสะกดพร้อมๆกันเลยนะคะ 1, 2, 3 R-E I N D E R reindeer reindeer แปลว่ากวางเรนเดียร์ค่ะ sleigh sleigh S L E I G H sleigh sleighแปลว่าแคร่เลื่อนหิมะค่ะต่อไปนี้ให้นักเรียนสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่า Christmas gift Christmas gift แปลว่าของขวัญวันคริสต์มาสค่ะแต่ถ้าคำว่าของขวัญธรรมดาเนี่ยก็คือคำว่า gift แปลว่าของขวัญออกเสียงว่า giftคำต่อมาค่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่า stocking stocking S T O C K I N G stocking stocking แปลว่าถุงเท้าค่ะคำต่อมานะคะ Christmas treeChristmas tree คำว่า Christmas ก็คือ Christmas ใช่ไหมคะแต่คำว่า tree T R E แปลว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะถ้านักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนน่าจะเดาไม่ยากเลยคำนี้ออกเสียงว่า tree ที่แปลว่าต้นไม้แต่พอเอาคำว่า Christmas มาไว้ข้างหน้าคำว่า tree เนี่ยก็เลยกลายเป็นต้น Christmas ค่ะ chimneyChimney C H I M N E Y Chimney Chimney แปลว่าปล่องไฟนักเรียนรู้จักปล่องไฟกันไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยไม่มีปล่องไฟค่ะเนื่องจากว่าปล่องไฟเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสำหรับประเทศที่หิมะตกหรืออากาศค่อนข้างหนาวเพราะว่าบ้านเนี่ยจะมีมุมที่เอาไว้ก่อไฟและเพื่อให้ควันเนี่ยได้พวยพุ่งขึ้นข้างบนนะคะก็จะมีปล่องไฟแต่บ้านเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลองออกเสียงตามคุณครูอ้นอีกสักครั้งค่ะ chimney chimney แปลว่าปล่องไฟว้าวตัวอะไรนะคำนี้ออกเสียงว่า gingerbread man gingerbread man หรือเราเรียกอีกคำหนึ่งว่า cookies นะคะ cookie ก็แปลว่าคุกกี้ตรงตัวเนาะแต่ว่าคำนี้เนี่ยออกเสียงว่า gingerbread man คำว่า ginger g i n g e r ginger แปลว่าขิงส่วนคำว่า braid
bread bread แปลว่าขนมปังและคำว่า man ออกเสียงว่า manแปลว่าผู้ชายแต่ตรงนี้มันใช้แทนหมายถึงตัวที่เป็นตุ๊กตาเพราะฉะนั้นคำนี้เมื่อรวมกันออกเสียงว่า gingerbread man แปลว่าขนมปังขิงค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณครูอ้นก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันค่ะถ้ามีโอกาสต้องลองนะคะต่อมาค่ะ candy cane candy caneC A N D Y C A N E ออกเสียงว่า candy cane คำนี้แปลว่า toffee ที่เป็นรูปไม้เท้าค่ะก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันคริสต์มาสเช่นเดียวกัน snowman snowman S N or W M A N snowman แปลว่า snowman หรือว่าตุ๊กตาหิมะนั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกทับศัพท์ไปเลยก็ได้ว่า snowman แต่ถ้าแปลในภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลว่าตุ๊กตาหิมะนั่นเอง snowman ผ่านไปเรามาดูคำนี้กันค่ะ snowflake snowflakeคำว่า snow s n o w snow แปลว่าหิมะเราลองมาสะกดพร้อมกันนะคะ s n o w f l a k e snowflake แปลว่าเกล็ดหิมะค่ะ the christmas wreathคำนี้แปลว่าพวงมาลัยวันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในประเทศไทยเราก็เรียกว่าพวงหรีดพวงหรีดอะเนาะซึ่งพวงหรีดบ้านเราเนี่ยอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับงานศพจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นงานศพอย่างเดียวนะคะพวงหรีดก็เป็นดอกไม้ที่ประดับตกแต่งได้เช่นเดียวกันซึ่งในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะใช้พวงมาลัยเนี่ยหรือเราที่เราเรียกว่า wreath นะคะมาใช้ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสได้ด้วยสะกดพร้อมกันค่ะ T H E C H R I S T M A S W R E A T H อ่านรวมกันว่าThe Christmas Tree Wreath แปลว่าพวงมาลัยวันคริสต์มาสค่ะ Pine cones Pine cones P I N E C O N E S Pine cones แปลว่าลูกสนนักเรียนเคยเห็นลูกสนไหมคะมันจะลูกเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเอาไว้ประดับตกแต่งค่ะคำต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่า bells bells นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทำไมคำว่า bells เนี่ยถึงใส่ตัว s ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเก่งมากเลยล่ะค่ะคำว่า bells เนี่ยใส่ s เนื่องจากว่าในรูปภาพที่คุณครูอ้นนำมาเนี่ยมันมีระฆังอยู่2 อันใช่ไหมคะมีระฆังอยู่2 อันเนี่ยก็เลยต้องใส่ S เพื่อให้รู้ว่าอ๋อระฆังเนี่ยมันมีมากกว่า1 นะลองสะกดพร้อมกันค่ะ B E L S Bells Bells แปลว่าระฆัง Holly Holly H O L SWhy Holly แปลว่าต้นฮอลลี่ค่ะ Card Card คำนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะคะจากการที่คนเราเอาคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าการ์ดให้การ์ดสื่อรักให้การ์ดแทนความหมายดีๆจริงๆแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า cardซึ่งออกเสียงเป็นคอควายค่ะ
CARD card แปลว่าโปสการ์ดหรือว่าการ์ดที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองหรือว่าเราอาจจะซื้อก็ได้และคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะ candles คำนี้เติม s อีกแล้วค่ะเนื่องจากว่าเทียนเนี่ยมีมากกว่า1เล่มสะกดพร้อมกันนะคะ C A N D L E S candles แปลว่าเทียนและการบ้านของเราในวันนี้นะคะก็ง่ายมากเลยให้นักเรียนจดคำศัพท์คำอ่านและในส่วนของความหมายให้นักเรียนวาดรูปแทนความหมายพร้อมระบายสีให้สวยงามลงสมุดวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะง่ายมากเลยและสิ่งที่สำคัญสำหรับวันคริสต์มาสนะคะและเป็นกิจกรรมในทุกๆปีนะคะที่ทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะและก็ได้มีการประกวดการประดิษฐ์การ์ดเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะก็อยากเชิญชวนนักเรียนนะคะร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยประดิษฐ์การ์ดเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เขียนคำอวยพรเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ก็ได้และหากผลงานของนักเรียนเนี่ยสวยงามเข้าเกณฑ์การประกวดนะคะก็จะได้รับรางวัลไปเลยอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะรวมสนุกกันเยอะๆเลยแต่ถ้าหากนักเรียนเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดเลยแล้วก็ไม่มีไอเดียในการตกแต่งการ์ดเนี่ยนักเรียนก็ทำมานะคะคุณครูเนี่ยก็ให้คะแนนทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนส่งชิ้นงานกันทุกคนนะคะขอให้นักเรียนสนุกกับวันคริสต์มาสค่ะในวันนี้คุณครูอ้นก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้า goodbye